สวัสดีค่ะนี่คือเล็บแมวนะคะเล็บแมวหรือว่าเล็บเหี่ยวนะคะเป็นผลไม้ป่าค่ะนิยมรับประทานนะคะทางภาคอีสานและก็ภาคเหนือค่ะต้นจะมีหนามนะคะผลดิบจะมีสีเขียวค่ะเมื่อสุกจะมีสีดำนะคะผลดิบจะมีรสเปรี้ยวค่ะถ้าผลสุกนะคะจะมีรสหวานอมเปรี้ยวค่ะมีเนื้อน้อยนะคะมีกลิ่นหอมค่ะเนื้อนะคะจะติดกับเปลือกเลยค่ะในเมล็ดนะคะจะมี1เมล็ดค่ะสามารถเคี้ยวได้นะคะใบจะมีลักษณะกลมนะคะคล้ายๆกับใบพุทราค่ะเล็บแมวนะคะจะติดดอกนะคะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมค่ะผลจะสุกนะคะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมค่ะฤดูหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนะคะก็จะมีผลเล็บแมวอร่อยๆให้ทานกันค่ะส่วนใหญ่นะคะจะพบต้นเล็บแมวนะคะตามที่ลาบป่าผัดใบค่ะทางภาคอีสานภาคเหนือนะคะเป็นผลไม้ป่าที่ทนต่อสภาพอากาศได้ดีเลยค่ะผลจะมีขนาดเล็กนะคะประมาณ 5-10 มิลลิเมตรค่ะเนื้อจะมีนิดเดียวนะคะติดกับเปลือกเลยนะคะเคี้ยวเมล็ดดีๆนะคะสามารถทานได้ค่ะเป็นผลไม้ป่านะคะที่นิยมเก็บกินนะคะเวลาหลังเก็บเกี่ยวข้าวค่ะผลจะเล็กนะคะแต่ก็อร่อยค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะมีวิตามินค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ